ฉันเองน้ำมนต์โทษทีว่ะแล้วก็คิมอ่ะวันนี้ก็หายไปไหนมาทำไมไม่โทรกลับมาเลยฮะฉันโกรธแล้วฉันก็เสียใจมากแต่ฉันก็พยายามใจเย็นลงแล้วก็ยอมไปเจอพีทฉันอยากเคลียร์ให้มันจบดีกว่าจากกันไปโดยที่มันมีอะไรติดค้างในใจอ่ะเนี่ยรูปที่เราวาดเองอ่ะน้ำมนต์ว่าไงอ่ะเหมือนไหมส่วนนี้ก็โต๊ะทำงานเราอ่ะงานของเราก็เลิกดึกเกือบทุกวันอ่ะบางวันเราก็แวะไปทานข้าวกับน้ำมนต์ก่อนเสร็จแล้วก็กลับมาทำงานต่อชีวิตก็วนลูปอยู่แค่นี้เช้ามาทำงานเย็นเลิกงานก็ไปเที่ยวกับเพื่อนบ่นเรื่องงานเมาแฮงตื่นมาก็ทำงานอีกจบปลายเดือนก็รับเงินเดือนชีวิตเราโคตรธรรมดาเลยนะแล้วทำแบบนั้นทำไมอ่ะตอนนั้นก็คงคิดอะไรโง่ๆอ่ะในหัวเราก็มีอย่างเดียวอ่ะทำยังไงก็ได้ให้น้ำมนต์สนใจเราชีวิตจริงคงไม่ใช่คนที่น้ำมนต์เอาไปอวดกับเพื่อนได้อย่างภาคภูมิใจเลยใช่ไหมเราคิดว่าไงฉันยังคิดอะไรไม่ออกว่ะแต่ที่ฉันมาหาแกวันนี้เพราะฉันรู้สึกว่าฉันไม่อยากให้แกต้องมาเจ็บปวดกับเรื่องนี้ด้วยสวัสดีครับทุกคนผมพีทนะครับที่แอบอ้างว่าเป็นศิลปินชื่อกลางเมษาทุกอย่างคือเรื่องจริงตามที่ทุกคนได้ยินในคลิปเลยครับคนที่ผมต้องขอโทษเพราะทำให้เขาไม่สบายใจและรู้สึกไม่ดีก็คือคิมลูกพี่ลูกน้องของผมครับรวมไปถึงน้ำมนต์และนับดาวที่ทำให้เขารู้สึกแย่กับเรื่องนี้ไปด้วยแต่ฉันก็บอกไปนะว่าแค่นี้มันไม่พอ